จหรอว่าเขาคือคนที่ใGirls Talk พี่หมีครับคือแฟนผมเขาถามผมว่าใส่ชุดใหม่แล้วเขาดูอ้วนไหมครับผมก็ตอบไปตามความจริงว่าตั้งแต่มีลูกเนี่ยครับอ้วนเอาอ้วนเอาใส่ชุดไหนก็ไม่มีทางผอมหรอกโอ้โหทีนี้นะครับเขาโกรธผมไม่พูดกับผมตั้งหลายวันทำไงดีครับคุณกอล์ฟคะเรื่องสวยๆงามๆของผู้หญิงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากๆเลยนะคะพิมคะในฐานะที่น้องพิมมีหวานใจอยู่แล้วเคยเจอเรื่องแบบนี้บ้างไหมคะน้องพิมคะนี่เหม่อไปไหนเนี่ยเป็นแบบนี้ตั้งแต่เช้าแล้วค่ะคะคุณกอล์ฟคะมีแนะนำนะคะให้คุณกอล์ฟเนี่ยรีบกลับไปง้อแฟนเดี๋ยวนี้เลยค่ะค่อยๆพูดให้เขาคลายใจนะคะบอกว่าไม่ว่ายังไงเนี่ยเขาก็ยังสวยเหมือนเดิมที่สำคัญห้ามหลุดคำว่าอ้วนออกมาโดยเด็ดขาดค่ะเข้าใจนะครับขอบคุณมากนะครับพี่มีค่ะเป็นกำลังใจให้คุณกอล์ฟนะคะ เป็นอะไรพิมพิมขอโทษจริงๆค่ะพี่มีพิมเหม่อไปไหนก็ไม่รู้เรื่องใจเริงใช่ไหมไม่ใช่นะคะพี่รู้แล้วนะเรื่องชั้นในของใจเริงน่ะเรื่องชั้นในอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องเลยครับแต่อยากรู้มากๆเลยค่ะวันเขาเล่าเรื่องเมื่อคืนให้พี่ฟังหมดแล้วพี่ว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วนะพิมพี่มีคิดว่าเริงตั้งใจเหรอคะมันก็ดูมีเจตนาอยู่นะจริงๆก็เห็นได้ชัดเลยแหละว่าเริงเขากำลังประชิดเลิกอ่ะเริงจะแย่งพี่เริกไปจากพิมก็ถ้าไม่ใช่แล้วเขาจะทำไปทำไมล่ะแล้วพี่เริกเขาว่ายังไงบ้างเขาไม่ว่ายังไงคะเขาบอกว่าเขาให้เกียรติพิมพิมว่ายังไงเขาก็ว่าตามนั้นถ้าอย่างนั้นก็อยู่ที่พิมพ์แล้วล่ะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้พิมพ์กลับบ้านไปพิมพ์จะไปบอกเริงบอกให้เริงย้ายออกจากบ้านให้เร็วที่สุดดีค่ะถ้าเราหวังดีกับเพื่อนแต่เพื่อนเขาไม่ได้หวังดีกับเราต่อความหวังดีนั้นก็ควรจะมีขอบเขตน้องพิมพ์ทำถูกต้องแล้วล่ะค่ะน้องเริงเย็นนี้ไปกินซุปเปอร์กับพี่มั้ยฉันไม่กินของสำเร็จรูปโอ้ยพี่ดำหมายถึงว่าซุปเปอร์ตีนไก่นะจ้าแหมไฮโซไม่รู้จักซุปเปอร์น่ารักจังเนี่ยช่วงนี้ไม่มีทัวร์หรือไงถึงได้มาแกว่งแถวเนี้ยก็เดี๋ยวเดือนหน้าก็มีทัวร์จีนแล้วน้องเริงพอมีเวลาว่างไหมล่ะไปช้อปปิ้งเซ็นเจิ้นกับพี่มะฟรีตลอดทริปเลยนะอ๋อแล้วก็นอนห้องเดียวกับไกด์ด้วยใช่ป่ะห้องเล็กแต่อบอุ่นก็อยากไปหรอกนะแต่กลัวไม่ฟรีจริงเพราะต้องเสียตัวให้กับไกด์โสโครกอย่างแกนับนิ้วฝันไปเถอะนับนิ้วนับนิ้วนับโอ้ย10 นิ้วเลยอ่ะอีกป้าอีกทุเล่ลาหมด
ไปนับนิ้วกันดีกว่าปะเดี๋ยวก่อนนี่มาเพิ่ง 4:00 นเย็นเองนะลือจะไปไหนหาอาจัยเริงคนอื่นเขายังนั่งทำงานกันอยู่เลยนะก็คนอื่นยังทำงานกันอยู่แต่เริงทำงานเสร็จแล้วจะอยู่ไปทำไมเสร็จแล้วก็ช่วยคนอื่นเขาสิน้ำใจอ่ะลือมีบ้างไหมใช่มีไหมอ่ะน้ำใจอ่ะฮะคนอื่นเนี่ยเขาขายทัวร์กันได้ฮึมทั้งตาลี่ลีเจียงจางเจี๋ยเจี๋ยนั่นลือขายไม่ได้เลยสักทัวร์เดียวก็โปรแกรมถ่วงเจ๊ไม่ได้เรื่องอ่ะสิมีแต่ซิมมาซอทัวร์พูดดีทัวร์ยุโรปมัลดีฟอลาสกาฮาวายแบบเนี้ยจัดบ้างสิฉันจะขายกระหึ่มเลยจัดอยู่นั่นแหละทัวร์แปะทัวร์พูดดีอุ๊กก็อยากจะจัดหรอกนะแต่กลัวลือจะอายลูกค้าเหมือนอย่างตองคุงน้ำฟ้านั่นไงอายจนต้องเพ่งตัวเองออกจากออฟฟิศเพราะกลัวเขาจำหนังหน้าได้ว่าตัวเองเป็นผู้ดีตกยากตกต่ำจนต้องมาขายทัวร์ขายทัวร์เจ๊ยาดำลงเฮ้ยคุณเริงคะอะไรคุณผ่องใสให้มาตามคุณไปที่ห้องรับแขกค่ะแอดบอกคุณผ่องมีเรื่องจะคุยกับเริงไม่มีใครสอนเธอเลยเหรอว่าเวลาเจอผู้ใหญ่เนี่ยต้องยกมือไหว้ถ้าจะมาสอนเรื่องมารยาทเริงขอตัวนะคะวันนี้ทำงานมาเหนื่อยทั้งวันไม่พร้อมจะรับฟังคำสั่งสอนของใครถามเลยค่ะคุณผ่องเดี๋ยวฉันไม่ได้มาสั่งสอนมารยาทพื้นฐานโตจนป่านนี้แล้วคิดเองไม่ได้สอนไปก็เสียเวลาเปล่าฉันเก็บแรงเอาไว้ไปไล่หมาที่เหี่ยวรถตามรั้วบ้านฉันยังมีประโยชน์กว่าถ้าไม่ได้มาสั่งสอนมีอะไรก็รีบพูดมาเถอะขี้เกียจเสียเวลาประชดประชันเริงก็อยากจะเก็บน้ำแรงไว้ไล่หมาเหมือนกันโดยเฉพาะหมาแก่ๆกว่าจะไล่ไปได้เนี่ยต้องใช้แรงเยอะแรงถามตรงๆเมื่อไรจะไปเมื่อมีที่ไปแล้วหาทางบ้างหรือเปล่าไม่ใช่อ้างไปเรื่อยๆนั่งทำหน้านิ่งๆแล้วก็อยู่บ้านคนอื่นเขาไม่เกรงใจด่าว่าหน้าด้านก็ด่ามาเลยค่ะเริงไม่เจ็บอยู่แล้วยอมรับเองเลยเหรอเธอนี่มันไม่ใช่ด้านธรรมดานะมันด้านระดับแรงม้าเลยทีเดียวนี่พ่อแม่ก็ชิงหนีตายดีนะที่ผัวมันทิ้งไปก่อนอ่ะไม่งั้นมันก็ชิงหนีตายไปเหมือนกันแอดรู้สึกอะไรแล้วเงียบทำไมก็เงียบให้คุณป้าด่าไหมคะอยากจะด่าอยากจะดูถูกอะไรก็จัดมาเลยค่ะเริ่มรับได้ก็คนมันหมดหนทางมันจนตรอกแล้วนี่คะอยากจะเหยียบอยากจะกระทืบยังไงก็เชิญเลยค่ะเริงรู้นะคะว่าเริงเคยทำไม่ดีไว้กับพี่เลิกแต่เริงก็ได้รับกรรมที่เริงทำไว้แล้วตกต่ำจนไม่มีเงินจะกินข้าวไม่มีบ้านจะอยู่
ยังไงอะคะใช่เลยย้อนเวลากลับไปได้หนึ่งอยากจะแก้ไขทุกอย่างจะไม่ทำให้พี่เลิกต้องเสียใจแต่เลิกก็ทำไม่ได้เพราะชีวิตของเลิกเองยังจะเอาตัวไม่รอดเลยนางไม่ได้อยากอยู่ที่นี่นะคะนางรู้ว่านางต้องทำให้ทุกคนเดือดร้อนแต่นางก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนไม่รู้จริงน้ำผ่องครับเรื่องขอตัวนะหากเธอยังรักและเหลือเยื่อใยให้ฉันจะทำทุกอย่างให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมหากเธอยังรักและพร้อมที่จะเผชิญทุกเรื่องราวด้วยกันโปรดลูกฉันได้แก้ตัวสักครั้ง